ำหรับคนที่ทำคอนเทนต์นะครับบางคนอาจจะไม่ได้ใช้กล้องใหญ่แบบที่ถ่ายอยู่ตอนนี้บางคนก็ใช้เป็นสมาร์ทโฟนในการถ่ายการจับถือเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดถือนานๆถือทั้งวันเนี่ยการถืออย่างนี้นะครับหรือว่าการถ่ายวิดีโอไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งหรือเป็นแนวนอนบางครั้งเนี่ยก็อาจจะไม่ถนัดก็ได้นะครับเพราะว่ารูปทรงของสมาร์ทโฟนเนี่ยจริงๆมันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อสำหรับการถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอวันนี้ก็มีสินค้าตัวหนึ่งมาแนะนำนะครับจากทางอูเรนซี่คือรุ่นนี้ครับอูเรนซี่ MA35 MagSafe Bluetooth Smartphone นะครับก็เอาไว้สำหรับกดชัตเตอร์ถ่ายภาพนิ่งถ่ายวิดีโอนะครับลักษณะของตัว MA35 ตัวนี้เนี่ยเป็นลักษณะเหมือนกริปของกล้องใหญ่ทั่วไปเลยนะครับเวลาจับถือเนี่ยค่อนข้างกระชับมือมากแล้วก็สังเกตกริปนะครับกริปเนี่ยมันจะมีความใหญ่เหมือนกล้องพวกมิเรอร์เลสใหญ่ๆทั่วไปเลยครับการจับถือเนี่ยเรารู้สึกว่าเราจับถือแล้วจะรู้สึกว่าถือได้นานขึ้นครับดีกว่าการถือแบบแบนๆแบบนี้หรือว่าเราใช้ไม้เซลฟี่อะไรพวกนั้นเนี่ยก็อาจบางคนอาจจะไม่สะดวกนะครับแต่ถ้าเกิดถือเป็นแบบเหมือนลักษณะของกล้องถ่ายรูปแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะถนัดมากๆครับมาดูลักษณะทั่วไปของ MA35 ก่อนครับที่โดดเด่นเลยเป็นแผ่นสะท้อนคล้ายกับกระจกเป็นแผ่นสะท้อนดูตัวเองสำหรับแบบเซลฟี่ตัวเองเนี่ยเราก็สามารถควบคุมลักษณะองศาให้เห็นหน้าเราอยู่ตลอดเวลาได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นกิมมิกให้มาค่อนข้างดีเลยนะครับเห็นไหมใสเลยนะครับแล้วก็ตัวกริปนะครับสามารถกดรีโมทได้ด้วยคือเป็นชัตเตอร์ตรงนี้โดยการต่อบลูทูธลักษณะการใช้เนี่ยเราก็ถอดแยกชิ้นออกมาแบบนี้ก็ได้เวลากล้องอยู่ไกลๆเราก็สามารถกดเองได้นะครับการเชื่อมต่อเนี่ยก็ง่ายมากครับโดยการกดชัตเตอร์ค้างไว้3วินาทีแล้วก็จะมีไฟบลูทูธขึ้นเป็นสีเขียวเสร็จแล้วเราก็เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเลือกบลูทูธเป็น MA35 เลยแค่นี้เราก็สามารถคอนเน็กในการกดชัตเตอร์หรือว่ากดถ่ายวิดีโอได้เลยในการยึดก่อนครับ MA35 เนี่ยด้านหลังเนี่ยจะเป็น MagSafe นะครับซึ่งในชุดเนี่ยก็จะให้เป็นแม่เหล็กแบบนี้มาด้วยซึ่งถือว่ามีความแข็งแรงของแม่เหล็กค่อนข้างดีเลยนะครับเรียกว่าติดแล้วไม่ได้หลุดง่ายๆเดี๋ยวติดให้ดูนะครับก็ติดแปะเข้าไปสมมติว่าผมต้องการถ่ายแนวตั้งก็กดเข้าไปแนวตั้งปุ๊บเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ไม่หลุดด้วยเนี่ยนะครับเนี่ยแล้วก็หลุดยากมากนะครับเรียกว่าแม่เหล็กเนี่ยถ้าเกิดติดด้านนอกเนี่ยรู้สึกว่ามันเหนียวมากนะครับถ้าเราต้องการถ่ายเป็นแนวนอนแล้วก็หมุนได้เลยครับจริงๆเราจะหมุนเป็นแบบสไลด์ไปเลยก็ได้แต่จริงๆว่ามันสามารถบิดเป็นแบบแนวตั้งได้เลยนี่แบบนี้แล้วก็ที่ดีอย่างครับติดแล้วเนี่ยมันจะไม่ชนกริปนะครับเนี่ยมันมีร่องอยู่ซึ่งแบบเว้นขอบไว้พอดีเลยก็ยังไงก็ไม่ชนร่องนะครับเราก็หมุนอย่างนี้ไปเวลาเราถ่ายเนี่ยมันจะมีความถนัดมากขึ้นเหมือนเราถือกล้องถ่ายรูปเลยแล้วก็ที่สำคัญมันเบาสมาร์ทโฟนเรามันเบาอยู่แล้วเวลาติดเข้ากับอันนี้เนี่ยยังไงมันก็เบานะครับถ้าต้องการถ่ายแนวตั้งแล้วก็บิดมันแนวตั้งอย่างนี้นี่คือแบบว่าถือสบายนะครับใช้งานทั้งวันสำหรับคนที่ต้องการใช้สมาร์ทโฟนในการทำคอนเทนต์บ่อยๆนะครับอีกตัวนึงของตัว MA35 ก็คือมีสกรูด้านล่างนี้ด้วยเอาไว้ติดกับพวกขาตั้งกล้องที่เป็น 1/4 นะครับด้านบนตรงรีโมทใกล้ๆรีโมทตรงนี้ถอดออกมาเป็นโคชูนะครับก็เอาไว้ใส่ประเภทแบบหนีบกับไวเลสหรือว่าเป็นไมค์ก็ได้ครับอันนี้คือให้มา1จุดนะให้มา1จุดก็เรียกว่าครบเครื่องครบคันนะครับในการใช้งานของUrency MA35 คราวนี้มีอีก1ชิ้นครับที่จะแนะนำก็คือเป็น Urency LM19 MagSafe Field Light นะครับตัวนี้เรียกชาวบ้านง่ายๆว่าเหมือนไฟติดหน้ากล้องครับลักษณะเป็นวงแหวนเล็กๆแล้วก็ความสว่างเนี่ยไม่ได้สว่างมากเพราะว่ามันติดกับมือถือแล้วก็ถ่ายเจาะเล็กๆน้อยๆตัวนี้ถือว่าสะดวกมากดูโดยทั่วไปก่อนครับลักษณะของ LM19 เนี่ยคือเป็นเปิดพลิกมาเหมือนตลับแป้งเลยนะครับเหมือนตลับแป้งแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็น MagSafe ลักษณะเนี่ยใช้ร่วมกับตัวนี้ได้เลยนะครับสังเกตว่าด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็น MagSafe ด้วยเพราะฉะนั้นเราสามารถติดคู่กันได้เลยครับตัวดวงไฟของ LM19 นะครับมีปุ่มเปิดอยู่ด้านบนครับกดค้างไว้ก็จะเป็นลักษณะของไฟแบบริงไลท์นะครับด้านนึงเนี่ยก็จะปรับเป็นแบบสีเหลืองสีขาวเห็นไหมก็หมุนไปเลยครับอยากได้เป็นแสงเหลืองหรือว่าอยากได้เป็นแสงขาวแล้วก็อีกข้างนึงก็จะเป็นลักษณะของแสงสว่างสว่างมากสว่างน้อยนะครับดูในกล้องอาจจะไม่เห็นนะครับคราวนี้เราสามารถติดไปได้เลยนะครับตรงหน้าของ MA35 นะครับโดยการติดเข้าไปอย่างนี้เลยแนะนำว่าให้เอาตัวบานพับเนี่ยขึ้นด้านบนครับเพราะว่าเราสามารถเซลฟี่ได้ด้วยเสร็จแล้วครับนี่คือ1ชุดในการทำคอนเทนต์ด้วยสมาร์ทโฟนครับถ้าเกิดว่าเราต้องการถ่ายหน้าเรานะครับต้องการถ่ายหน้าเราก็หมุนขึ้นลักษณะเป็นงี้
ถ้าเกิดมันไม่สว่างเราก็ปรับให้มันสว่างครับอันนี้คือเปิดนะแล้วก็ถ้าเกิดปิดมันก็จะเป็นลิงไลท์จิ๋วที่ฟิลให้เราได้นะถ้าเกิดว่าดูจากสมาร์ทโฟนครับเดี๋ยวลองดูจากสมาร์ทโฟนดูจากสมาร์ทโฟนครับตอนนี้ก็คือเหมือนแบบเบาสุดนะครับมันก็จะนิดนึงถ้าเกิดว่าเราเร่งแสงขึ้นมามันก็เพียงพอในการถือ1แขนสำหรับเซลฟี่แต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการถ่ายออกไปด้านนอกเนี่ยเราก็สามารถพับจอลงมาแบบนี้แล้วก็ถ่ายแล้วก็ถ่ายสิ่งของได้อย่างเช่นเนี่ยครับก็คือเราเพิ่มฟิลในการถ่ายสินค้าได้ครับถ้าเกิดว่ามันสว่างไปแล้วก็ลดแสงเห็นไหมเราลดแสงมันก็จะมืดลงนี่เราก็คือเติมฟิลไลท์นิดหน่อยลักษณะนี้เป็นการถ่ายแบบสินค้าใกล้ๆนะครับถือว่าค่อนข้างสะดวกแล้วก็ถ่ายจอใกล้ๆเนี่ยไม่น่ามีปัญหาอะไรหรือถ้าเกิดว่าเราตั้งกล้องไว้อยู่บนขาตั้งกล้องนะครับอย่างเช่นอยู่ตรงนี้ตั้งกล้องไกลๆแล้วก็รีโมทเชื่อมต่อแล้วก็กดเรคคอร์ดได้เลยนี่ก็คือสั่งงานด้วยรีโมทจิ๋วตัวเล็กๆอันนี้นะครับเวลาทำงานเนี่ยก็ชาร์จแบตไปด้วยครับอันนี้ผมแบตหมดต้องเสียบชาร์จไว้อยู่ถ้าต้องการสต็อปเนี่ยก็กดด้วยรีโมทก็ได้โดยที่ไม่ต้องเอื้อมไปตรงหลังสมาร์ทโฟนตอนนี้ก็เป็นภาพจาก iPhone นะครับก็มีแสงสว่างจากตัว LM19 ของ Udensi มาช่วยให้แบบเปิดหน้านิดนึงครับการใช้สมาร์ทโฟนถือถ่ายเงี้ยไฟ LED ดวงเล็กแค่นี้ก็เพียงพอนะครับไม่ต้องเป็นไฟใหญ่มากแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้มันพับเป็นเซลฟี่ได้ครับก็คือเปิดจอพลิกกลับไปแบบนี้มันก็ทำให้แบบว่าค่อนข้างแบบชุกละหุกแล้วก็สะดวกมากขึ้นครับอันนี้คือตั้งแบบว่าถ่ายตรงหน้านะครับเรื่องการถ่ายวิดีโอของมือถือเนี่ยถ้าเกิดตั้งเป็นออโต้เนี่ยแสงมันจะบูสต์อย่างนี้ครับมันจะไม่สวยนะไม่ว่าจะเปิดไฟอย่างเงี้ยมันก็จะออโต้ไปหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะถ่ายวิดีโอให้สำหรับ iPhone นะหรือว่าอื่นๆเนี่ยให้ทำคล้ายๆกันก็คือปรับแสงมันแมนนวลแล้วก็ลงมานิดนึงแล้วค่อยดูโฟกัสอีกทีนะว่ามันเป็นไงมันก็จะทำให้มันไม่บูสต์ออโต้ไปหมดทุกอย่างก็ใช LM19 นี้เป็นฟิลไลท์เปิดหน้าใหม่ทีนึงถือว่าเป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่ค่อนข้างสะดวกแล้วก็คนที่ทำงานกับวิดีโอบ่อยๆนะครับตัวนี้ก็แนะนำเลยนะครับเป็น Udensi LM35